การรถไฟแห่งประเทศไทยตอนนี้น้องดาเขาก็ออกมาประกาศนะคะว่ายกเลิกการเดินรถเส้นทางหาดใหญ่ปารังเบซาออกไปยังไม่มีกำหนดค่ะจนว่าจะมีการซ่อมแซมแล้วก็ตรวจสอบแล้วเสร็จซึ่งขณะนี้ในบรรยากาศการเดินทางก็ยังคงเป็นไปตามปกติค่ะบรรยากาศที่สถานีชุมทางรถไฟหาดใหญ่เหล็กเวลาประมาณ 8:50 นขบวนรถด่วนพิเศษเทเซฟ5กรุงเทพฯปารังเบซาได้นำผู้โดยสารจำนวน20คนค่ะมาลงเทชุมทางหาดใหญ่โดยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้จัดรถบัสนี่แหละมารับผู้โดยสารเพื่อเดินทางต่อไปยังด้านปารังเบซาวันละ1เที่ยวนะคะเพื่อจะเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซียส่วนช่วงเย็นค่ะเวลาประมาณ 17:00 นก็จะมีการรับผู้โดยสารที่จะเดินทางต่อไปยังกรุงเทพมหานครมาขึ้นรถไฟที่ชุมทางหาดใหญ่เพื่อบรรเทาผลกระทบการเดินทางของประชาชนส่วนผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วไว้แล้วค่ะแล้วก็ไม่ประสงค์อีกเดินทางต่อเนี่ยนะก็สามารถมาติดต่อคืนตั๋วแล้วก็รับเบี้ยคืนได้เต็มจำนวนที่สถานีรถไฟทุกแห่งนะคะสำหรับบรรยากาศทั่วไปภายในสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเขาก็ยังคงเดินทางเข้ามาใช้บริการแบบปกติเลยค่ะขณะเดียวกันค่ะขบวนรถไฟที่เดินทางไปยังพื้นเทซ้ำจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติทุกขบวนนะคะเช่นขบวนรถเร็วเท171และก็รถด่วนพิเศษเท1537กรุงเทพสุไหงโกลกรวมถึงขบวนรถเร็วเท169กรุงเทพยะลาและก็รถไฟขบวนท้องถิ่นที่ออกจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังปลายทางสุไหงเจ้าหน้าที่การรถไฟชุมทางหาดใหญ่นะคะก็ได้ระบุว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาด้วยขบวนรถไฟหาดใหญ่ปารังเบซาตั้งแต่เปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม65เป็นต้นมาตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะขบวนที่97เดือนกันยายนและก็เดือนตุลาคมจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมากกว่า 1,500 คนต่อเดือนส่วนเหตุการณ์ลอบวางระเบิดที่เกิดขึ้นเบื้องต้นมีผู้โดยสารขอยกเลิกการเดินทางกรุงเทพปารังเบซาเพียง2รายเท่านั้นค่ะด้านมาตรการความปลอดภัยก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะช่วงกลางคืนห้ามบุคคลไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ของสถานีอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้นะคะก็ยังขอความร่วมมือตรวจค่อนกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารที่เข้ามาในบริเวณสถานีเพื่อความปลอดภัยด้วยส่วนขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษจากรัฐกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียที่จะเดินทางเข้ามาในวันที่10ธันวาคมนี้ยังไม่มีการยกเลิกเที่ยวเดินรถแต่ว่าจะมีการจัดส่งผู้โดยสารที่สถานีปารังเบซาโดยทางการรถไฟก็ได้จัดรถบัสเข้าไปรับนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่ด้านประชาชนที่ใช้บริการรถไฟนะคะก็บอกว่าที่เลือกเดินทางโดยรถไฟบ่อยครั้งก็เพราะว่ามีความสะดวกแล้วก็ราคาประหยัดเหมาะสำหรับคนในท้องถิ่นที่มีรายได้ไม่มากส่วนเรื่องของระเบิดซ้ำที่เกิดขึ้นจนเป็นเหตุทำให้เจ้าหน้าที่ซ่อมรางของรถไฟเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บก็มองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายไม่มีมนุษยธรรมทำได้แม้กระทั่งประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีกำลังอาวุธซึ่งบุคคลที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้นะคะเพียงทำหน้าที่ของตนเองเพื่อให้การเดินรถไฟสายการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสำคัญไทยมาเลเซียเนี่ยให้ได้เดินหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะนี่นะคะต้องบอกว่าการรถไฟก็คือตอนนี้ยกเลิกเส้นทางการเดินรถของหาดใหญ่ปารังเบซานะคะออกไปยังไม่มีกำหนดนะคะแต่ว่าเส้นทางอื่นๆก็ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะก็จะเห็นว่าที่สถานีชุมทางหาดใหญ่เนี่ยก็คือตอนนี้ประชาชนยังคงใช้บริการกันนะยังต่อเนื่องเลยค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศมีนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะคะลองฟังประชาชนแหละค่ะเพราะว่าสะดวกแล้วก็ประหยัดค่าเดินทางด้วยทำงานอยู่หาดใหญ่บ้านอยู่ยะลาก็รู้สึกแย่มากคนที่ไม่รู้เรื่องเดือดร้อนกันหมดกระทบกับชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องก็กังวลเหมือนกันก็ต้องไปเพราะว่าสะดวกกว่าคนที่กลุ่มที่ก่อความขอให้หยุดเถอะสงสารเพราะชาวบ้านไม่รู้เรื่องกระทบกับชาวบ้านค่ะเดือดร้อนกันหมดเหตุการณ์ก็คิดว่าแบบเหมือนไม่เป็นธรรมเหมือนกันนะคะกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าก็อาจจะส่งผลให้กับคนที่เดินทางไปมาอะไรแบบนี้กลัวในการเดินทางกับรถไฟอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศเราด้วยนะคะแล้วก็คนที่แบบจะมาเที่ยวอะไรแบบนี้อาจจะไม่กล้ามาค่ะใช่ค่ะ
ก็เป็นเหมือนอย่างที่ประชาชนบอกนะคะต้องบอกเลยว่าเดือดร้อนกันหมดเลยคนที่ไม่รู้เรื่องก็ต้องมาเดือดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคนที่กระทําผิดเนี่ยนะต้องอย่าทําแล้วเด็ดขาดนะคะก็ต้องเราก็ขอประณามด้วยนะเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็คือไม่เป็นเหตุการณ์ที่ว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นน้องด้าแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ว่าต้องมาทําลายคนที่ว่าบริสุทธิ์คนที่เขาไม่รู้เรื่องนะคะต้องให้สูญเสียครอบครัวเขาก็ต้องสูญเสียคนที่รักไปนะคะความคืบหน้าเป็นปันพื้นลาแล้วเราก็ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะคะ